แม่ฟรองซ์สุภกิจเผยชัดสาเหตุเลิกเอชุติมาค่ะหลังจากที่ผ่านมานั้นกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อทางด้านฟรองซ์สุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกเอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือหลายเพจสายใหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าการเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนอยากย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อของฝ่ายชายและรับปากว่าจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อให้สัญญาในเร็วที่สุดค่ะต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์หรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ทั้งผ่อนค้างงวดกว่า5เดือนแล้วจนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบคืนรถนั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านเอชุติมาและฟรองซ์สุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งคุยกับในรายการโหนกระแสซึ่งก็ต้องบอกว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สดทะลุแสนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งช่วงหนึ่งของรายการทางด้านหนุ่มกันชัยถามสาเหตุเอชุติมาเลิกฟร้องทางด้านแม่ฟร้องสุภกิจได้ตอบว่าเขาไม่มีตังไงเขาหมดตัวคนนั้นอ่ะหนุ่มกันชัยถามว่าพอไม่มีเงินก็เลิกเลยเหรอซึ่งเอชุติมาได้ตอบกลับว่าพอไม่มีเงินก็หมดความหมายอย่างนั้นล่ะค่ะอย่างนั้นเลย